คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบพี่ปั๊บมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือฮันตูเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้มีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่หาบ้านอยู่จนได้บ้านหลังที่ถูกใจครับแต่เมื่อเข้าไปอยู่ทำให้ครอบครัวนี้ต้องพบเจอกับเรื่องสยองขวัญเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับอย่าให้มันหัวเราะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของพี่ป๊อปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับพี่ป๊อปสบายดีนะครับทำไมต้องเสียงหล่อมากเลยครับเสียงหล่อมากเลยอ่ะไม่ได้ครับเมื่อกี้ตื่นมาฟังโอ้โหน้องชาเล่าโอ้โห MVP มากเลยดาร์กเนาะพี่ป๊อปเนาะโอ้สุดยอดแต่ผมมีเคสที่เคยมีคนมาฝากเล่าเหมือนเจอเหมือนอย่างน้องชาเจอเลยคือโดนของใส่เหรอโอ้ทำของใส่ที่ลักษณะที่ว่าจะเสียตัวเสียอะไรให้เขาเลยครับโอ้โหมีคนเป็นเรื่องจริงเลยนะมีคนมาเล่าเป็นเรื่องจริงนั่งเล่าไปร้องไห้ไปผมก็โอ้โหให้แต่ว่ายังไม่ได้ถอดเทปเพราะว่าเขาถอดเขาคุยอัดเทปมามีโอกาสจะมาถ่ายทอดว่าเป็นอีกมุมนึงแต่อันนี้โอ้ครับมันมีคนแบบนี้จริงจริงจริงครับก็แบบไอ้เคสที่แล้วที่เจอที่บอกเสียเป็นล้านลายนี่นะครับครับ40ล้านหมดอ่ะรอฟังนะเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวขอถอดเทปไม่เมื่อไหร่ที่ถอดเทปนี้เสร็จเนี่ยรอฟังพี่ป๊อปได้ครับยินดีเลยแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันก่อนเรื่องที่มีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับครอบครัวที่หาบ้านอยู่จนได้บ้านที่ถูกใจแต่ตอนเข้าไปอยู่เนี่ยไปเจอเรื่องนี้มาครับอย่าให้มันหัวเราะใช่ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้พี่ป๊อปเรื่องนี้ก็ได้รับฝากเรื่องฮะจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งจากประเทศเพื่อนบ้านน้องคนนี้อายุแค่14ปีเองนะครับครับอินบ็อกซ์เข้ามาคือส่งเป็นเรื่องแต่ที่เซอร์ไพรส์คือน้องก็พิมพ์เป็นภาษาไทยส่งมาให้ผมไม่น่าเชื่อแล้วโอ้พิมพ์ภาษาไทยได้นะครับน้องก็เขาฝากตั้งแต่ตอนอายุ14จนตอนนี้ฮะน้องเขาบอกน้องเขาอายุ15แล้วเมื่อไหร่พี่จะไปเล่าเรื่องสักทีนึงถ้าพี่ไม่ไปเล่านะแล้วหนูจะโทรมาเล่ากับพี่แจ็คเองผมก็เลยต้องชิงน้องก่อนครับมาเล่านะครับอ่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพรุ่งนี้วันที่28ตุลานะครับครับใครว่างมาเจอกันทักทายกันในงาน The Ghost Halloween นะครับที่ Union Mall นะครับทราบว่ามีนักเล่าหลายๆท่านมาร่วมงานนะครับครับนะครับพบมาพบปะมาเจอกันนะครับพี่ป๊อปก็ไปด้วยนะไปด้วยครับนะครับก็นะครับเรื่องมันก็มีประมาณแค่นี้นะครับพี่แจ็คครับเดี๋ยวสิยังไม่ได้เล่าเลยเอาก็เห็นจะรีบไปผมนะโอ้ผมกะว่าตีสองแล้วเนี่ยผมสบายใจนั่งกินก๋วยเตี๋ยววิ่งมาแทบไม่ทันพอดูคิดโอ้ตายแล้วทำไมสายห้ามาแล้วเดี๋ยวทำนองเนี้ยครับมานะครับเรื่องนี้น้องผู้หญิงนั้นชื่อน้องอ้ํานะครับน้องอ้ํานี่ได้รับการถ่ายทอดจากพระภิกษุรูปหนึ่งครับอายุ14นะครับบอกเรื่องนี้เกิดมาเพียง20ปีเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศอ่ะซึ่งในที่เหนือสุดเนี่ยภูมิประเทศเค้าเนี่ยเป็นแบบศูนย์รวมหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์เลยนะเขาบอกเป็นที่ที่มีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ถึง23ชนเผ่าเช่นเดียวกับครอบครัวของพ่อบุญกรรมกับแม่แก้วอ่ะทั้งสองคนนะทำอาชีพรับจ้างทั่วไปมีลูกสาวสองคนคนโตชื่อนกน้อยอายุ14น้องคนเล็กอายุ10ขวบชื่อพรใจนะนกน้อยหรือนกเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนิสัยจะเริ่มแบบเกเรนะเรียนก็ไม่เก่งหัวก็ไม่ดีแถมยังขี้อิจฉาน้องนะครับเหตุที่ขี้อิจฉาเพราะอะไรน้องพรใจเนี่ยน้องพรเนี่ยมีนิสัยตรงข้ามกับพี่สาวทุกอย่างเลยพรเป็นเด็กเรียบร้อยพูดคุยสนุกคุยเก่งเรียนเก่งเรียกว่าใครๆเห็นใครก็รักหลายครั้งอ่ะที่นกเกิดความอิจฉาแล้วก็แกล้งน้องทำให้มีเรื่องเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันวันนึงนะครับพ่อบุญกรรมถูกว่าจ้างให้มาทำงานในเขตภาคกลางของประเทศก็เป็นงานที่เงินดีมากๆเลยนะพ่อบุญกรรมก็คิดหนักนะเพราะว่าอยากได้เงินก็อยากได้เงินแต่การที่ย้ายจากภาคเหนือสุดจังหวัดที่เหนือสุดย้ายมาอยู่ภาคกลางมันเป็นเขตเมืองหลวงซึ่งโอ้ปัญหาจะตามมา108น้อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องที่พักเรื่องที่เรียนลูกจะทำยังไงล่ะปัญหาตามมาแต่แม่แก้วผู้เป็นภรรยาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะหารายได้นะอยู่ที่นี่รายได้ก็ไม่ดี
ยากจนเราสู้อพยพมาดีกว่าแล้วเรามาแก้ปัญหาข้างหน้าเอาเองการเดินทางเนี่ยผมบอกนิดหนึ่งนะครับจะท่านจะได้นึกภาพออกจากภาคเหนือสุดมาถึงภาคกลางเนี่ยเทียบเท่ากับระยะทางคือแม่สายมากรุงเทพก็คือระยะทาง800กว่ากิโลแต่การเดินทางเมื่อ20ปีในประเทศนั้นในสมัยนั้นน่ะถนนหนทางยังไม่ดีและภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าเขาอะนะฮะถนนเนี่ยเป็นดินแดงเลยเขาบอก20ปีก่อนอะนะฮะทำให้ต้องเดินทางอะใช้เวลาถึง3วันเรียกว่าโอ้โหกว่าจะเดินทางมาถึงทั้งนอนทั้งอะไรพักแรมเนี่ยเล่นเอาครอบครัวเนี่ยถึงกับอ่อนล้าไปเลยก็เป็นครั้งแรกอ่ะพอตื่นมาถึงปุ๊บแต่เช้าก็เมาขี้ตากันแล้วพื้นที่ก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันแล้วผู้คนก็มากมายเดินไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ครอบครัวนี้ก็เดินหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระเดินพลุงพลังอ่ะเดินหาบ้านเช่าไปเรื่อยๆว่าจะหาบ้านที่ไหนอยู่ปรากฏเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ก็จึงในระหว่างนั้นก็ลืมจุดพักหลบแดดใต้ต้นไม้ใหญ่พ่อก็พูดว่าเย็นมากแล้วนะยังหาบ้านเช่าไม่ได้เลยสงสัยอ่ะคงต้องหาที่พักชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะพ่อก็พูดกับแม่ในขณะที่น้องพรล้มตัวนอนบนตักแม่ด้วยความเพียแต่ระหว่างที่น้องพรนะครับนอนหลับมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองตัวเองอยู่ก็เลยชะโงกลุกขึ้นมานั่งตักแม่มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อีกฝากถนนหนึ่งมองมาที่จ้องมองมาที่ฟอนโดยไม่กระพริบตาเลยนะจนพอรู้สึกไม่ดีก็สะกิดเข่าพ่อก็ในสายในขณะที่สายตาพรมามองไปที่ข้างหลังพ่อก็หันมองไปตามสายตาพรถึงขนาดตกใจเพราะผู้หญิงคนนั้นมันยืนข้างหลังพ่อแล้วเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มทักทายบอกว่าสวัสดีจ้านะทั้งสองมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่สายตาของผู้หญิงคนนั้นที่พูดกับพ่อน่ะไม่ได้อยู่ที่พ่อกลับมามองที่พรแม่ก็พูดออกไปว่าอ๋อกำลังหาบ้านเช่าอยู่วันนี้เดินหาทั้งวันยังหาบ้านไม่ได้เลยฉันก็เพิ่งมาที่เนี่ยครั้งแรกช่วยแนะนำที่ไหนไหมมีบ้านเช่าหรือมีที่พักแรมค้างคืนน่ะที่นี่สักหน่อยได้ไหมผู้หญิงนั่นก็บอกอ๋อหาบ้านเช่าอยู่เหรอฉันชื่ออ้อมนะฉันมีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งอ่ะเป็นบ้านยายฉันเองอ่ะลองไปดูไหมบ้านมันอาจจะเก่านะถ้าถูกใจก็อยู่ได้เลยพ่อบุญกรรมก็ดีใจรู้สึกเหมือนรอดตายแล้วก็บอกว่าตอนนี้คงไม่มีทางเลือกอ่ะคิดในใจก็บอกไปว่าบ้านเก่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะขออย่างเดียวหลังคาไม่รั่วไม้กระดานไม่ผุก็อยู่ได้แล้วพอบ้านเดิมอ่ะที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะก็เป็นกระท่อมเก่าๆอ่ะจวนจะพังแหล่นี่พังแหล่ก็ยังอยู่ได้เลยอ้อมก็ถามพ่อบุญกรรมว่าพ่อบุญกรรมมาจากที่ไหนพ่อบุญกรรมบอกชื่อจังหวัดไปอ้อมถึงขนาดแบบโอ้แสดงว่าน้าเป็นคนชนเผ่าหรือเปล่าพ่อก็พยักหน้าอ้อมก็ถึงกับทำตาโตเลยบอกน้าสองคนเป็นชนเผ่าเดียวกับยายท้วมเลยแม่ก็ถามแม่แก้วก็ถามยายท้วมคือใครอ๋อยายท้วมอ่ะเป็นยายอ้อมเองเป็นเจ้าของบ้านที่จะให้เช่าไงแต่ตอนนี้ยายเสียไปแล้วนะก็อ้อมก็พาขึ้นรถไปนะครับไปที่บ้านยายท้วมไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าอยู่นอกๆเขตชานเมืองคือจากถนนน่ะถนนใหญ่พอเข้าไปมันก็เป็นดินแดงเพราะสมัย20ปีก่อนลาดปูนหาหรือยางมาตอยนี่หายากต้นซอยกับบ้านเยอะแต่เข้าไปอ่ะบ้านจะเริ่มห่างกันแล้วเริ่มสังเกตตรงที่ว่าไอ้บางบ้านที่อยู่ใกล้กันทำไมมันเหมือนมันมีการย้ายออกไปอ่ะมันมีร่องรอยการย้ายจนเหลือบ้านหลังเนียวโดดๆนะคราวนี้พออ้อมก็บอกให้คนขับรถเลี้ยวเข้าไปจากปากทางเนี่ยจากปากรั้วเนี่ยเข้าไปบ้านเนี่ยโอ้ก็ผ่านค่อนข้างแบบมีหญ้าลุกชันเต็มไปหมดเลยแสดงว่าแปลงเนี้ยมันเป็นแปลงทำการเกษตรมาก่อนแม่แก้วเห็นก็ถึงก็ยิ้มเลยบอกไม่อดตายละจะมาอยู่ที่เนี้ยเพาะปลูกได้นะครับบ้านเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ในบ้านเต็มไปด้วยหยักใยโอ้ฝุ่นเต็มไปหมดแสดงว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่มานานแล้วชั้นล่างเป็นห้องโล่งๆนะครับมีบันไดทางขึ้นชั้นบนอยู่ทางซ้ายมือห้องน้ำอยู่ในห้องครัวอยู่หลังบ้านสุดนะครับห้องครัวก็มีประตูเนี่ยสามารถเปิดออกไปข้างนอกได้แต่ในบ้านหลังนี้มีสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ละอย่างหนึ่งคือมีห้องใต้ดินมีห้องใต้ดินอยู่ในบ้านแล้วประตูห้องเนี่ยถูกปิดตายแล้วล่ามโซ่ไว้โห
ใช่พ่อบุญกรรมลองเอามือขยับดูปรากฏโหประตูปิดแม่นสนิทมากเลยไม่ว่าจะขยับเท่าไหร่มันก็ไม่เปิดแสดงว่าถูกปิดเหมือนกับว่าโดนล็อกจากข้างในพ่อบุญธรรมก็ถามว่าห้องนี้คือห้องอะไรอ้อมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นห้องอะไรเพราะว่าอ้อมมาถึงก็เห็นห้องเนี้ยถูกปิดตายไปแล้วกุญแจก็ไม่รู้เป็นไหนไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนเหมือนอ้อมพูดตัดบทแล้วรีบพาสองพวกครอบครัวได้ขึ้นไปข้างบนชั้นบนก็ไม่มีอะไรครับบ้านก็มีแต่โล่งๆเหมือนกับชั้นล่างที่โล่งๆเหมือนกันหมดเลยบ้านอ่ะพอคิดบอกบ้านก็นะดูจะเก่าซะหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับโซมถ้าปัดฝุ่นนิดหน่อยซ่อมนิดหน่อยก็อยู่ได้อ่ะก็เลยถามอ้อมว่าค่าเช่าเดือนเท่าไหร่อ้อมก็พูดกลับมาว่าเดือนละ500,000ฮะเดือนละ500,000ครับครับใช่พ่อได้ยินก็ถึงเงียบไปชั่วกู้อ้อมก็เห็นพ่อเงียบไปก็ตื่นตอนแล้วไหวไหมถ้าไหวได้อ้อมลดเหลือ300,000นะก็คือค่าเงิน300,000ก็เทียบกับเงินไทยก็ประมาณ400 กว่าบาทเข้าใจได้เข้าใจนะครับพ่อได้ยินนั้นก็หุย300 กว่าบาทรีบตกลงเลยนะฮะคือคำว่าบ้านเลือกคนดูจะเป็นคำที่เหมาะจริงๆเพราะหลังจากที่ครอบครัวพ่อบุญชัยมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับงานของพ่อบุญชัยดีขึ้นเรื่อยๆทั้งงานหลักงานรองโหไหลเข้ามาจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนรายได้นี่เป็นกอบเป็นกำเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับแม่แก้วแม่แก้วเนี่ยก็ไปเป็นแม่ค้าที่ตลาดก็ขายดีเทน้ำเทท่าแถมยังประเภทไอ้ที่ดินว่างเปล่าอ่ะแม่แก้วเข้ามาปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็เอามาบริโภคเองแถมเหลือยังเอาไปขายที่ตลาดได้จนพ่อนะคุยกับแม่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่นานอ่ะเราคงจะมีเงินซื้อบ้านอยู่ได้แล้วทีเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่พ่อนะอยากจะได้บ้านหลังนี้จริงๆเลยอ่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับพูดหลังจากพูดไปไม่หลายวันอยู่ๆ อ้อมก็มาที่บ้านก็บอกว่าอ้อมจะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้จะไม่อยู่ที่นี่แล้วอ้อมจะย้ายไปทำงานที่เมืองไทยก็เลยคิดจะขายบ้านหลังนี้แต่เนี่ยก็เลยมาบอกพ่อก่อนนะมาบอกกับน้าก่อนนะว่าถ้าสนใจจริงๆอ้อมจะขายนะนะขายไม่แพงหรอกแต่ถ้าอ้อมขายไปพ่อเขาคิดนะพ่อบุญแก้มคิดถ้าขายไปแล้วเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่บ้านถูกๆนี้จะหาที่ไหนได้แต่ปัญหาก็คือเงินเก็บอยู่ยังมีไม่มากพอแต่ด้วยความที่กลัวว่าจะเสียบ้านหลังนี้ไปพ่อกับแม่ทั้งคู่ก็เลยไปทำเรื่องกู้เงินธนาคารเพื่อที่จะมาซื้อบ้านจนในที่สุดครอบครัวนี้ก็มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองแต่ภาระที่เกิดขึ้นก็คือภาระที่ต้องผ่อนนะฮะทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นที่ต้องผ่อนเพิ่มขึ้นทำให้พ่อบุญกรรมอ่ะต้องทำงานมากขึ้นคือต้องออกไปรับจ้างพื้นที่ที่ไกลขึ้นทำให้ไม่มีเวลากลับมาบ้านหลายๆวันในวันหนึ่งเนี่ยครับที่พรกำลังนั่งเล่นนะน้องพรตัวเล็กนั่งเล่นอยู่ข้างล่างอยู่ๆในช่วงจังหวะที่เล่นคนเดียวอยู่ๆสังเกตเห็นว่าประตูของห้องใต้ดินมันเผยออกด้วยความเป็นเด็กอยากรู้สงสัยว่าในห้องนั้นมันมีอะไรก็จึงลองเอามือไปผลักเบาๆอ่ะปรากฏไม่น่าเชื่อนะไอ้โทรมันเหมือนมันเปิดอ้าขึ้นแต่อ้าได้นิดเดียวอ่ะเนื่องจากมันโดนล่ามโซ่ไว้พรก็สงสัยพยายามตัวมันยังเล็กอยู่ก็เลยแทรกเข้าไปโดยโผล่หน้ากับตัวเข้าไปได้ครึ่งนึงชะโงกดูว่าข้างในนั้นมันมีอะไรปรากฏพรมองไม่เห็นเพราะข้างในมันมืดมากแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแถมยังมีกลิ่นเหม็นสาบเน่าเหม็นอยู่ข้างในอ่ะจนพรแบบต้องยกมือปิดจมูกแล้วก็พูดว่าถ้าว่าในห้องนี้มันมีอะไรซะอีกเสียเวลาแล้วน่ารำคาญจริงๆกลิ่นเหม็นมากๆเลยในจังหวะที่พูดตรงนั้นอ่ะมันมีบางสิ่งพุ่งออกมาจากในห้องมาปะทะใบหน้าพรจนพรเนี่ยหงายหลังกระแทกหัวกระแทกพื้นสลบไปเลยเสียงหัวกระแทกพื้นน่ะดังมากเลยจนนกอ่ะที่อยู่หลังบ้านนั่งอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงก็วิ่งเข้ามาดูในบ้านเห็นพรนอนหลับหมดสติอยู่ที่หน้าห้องใต้ดินก็เข้าไปพยุงตัวน้องขึ้นเห็นรอยเลือดตกที่พื้นเลยรู้ว่าพรศีรษะแตกนกเขย่าตัวพรเลยพรมึงเป็นอะไรพรพร
แต่พรก็ไม่ตอบสนองไม่ว่าจะขยับตัวเท่าไหร่นะพรก็นอนนิ่งไม่ตอบสนองเนื้อตัวพรเนี่ยเย็นมากๆเลยนกนี่ความตกใจก็ออกไปวิ่งตามหาแม่ที่อยู่นอกบ้านเห็นแม่กำลังเด็ดกระถินริมรั้วอยู่หน้าบ้านก็ไปบอกแม่แม่พรอ่ะไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้นอนสลบแล้วหัวแตกนอนอยู่ในบ้านแม่ก็ตกใจก็รีบพาพรไปส่งโรงพยาบาลพรอ่ะบอกมวนหมดสติไม่รู้สึกตัวเลยใบหน้าในซีดขาวเลยจนแม่ในใจคอไม่ดีเลยมาถึงโรงพยาบาลแม่กับนกก็นั่งรอพรอ่ะอยู่หน้าห้องฉุกเฉินสักพักใหญ่หมอก็เดินออกมาบอกว่าพรอ่ะพ้นขีดอันตรายแล้วนะตอนนี้ย้ายพรอ่ะไปอยู่ในห้องพักคนไข้หมอบอกว่าพรเป็นโรคอันนีเมียนะฮะก็คือโรคโลหิตจางซึ่งเป็นภาวะที่ว่าเหมือนปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันน้อยอ่ะก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็สูญเสียการรับรู้หมดสติฉับพลันผิวก็เลยแบบซีดขาวสาเหตุหลักก็มาจากการทานอาหารสารอาหารนะที่มีประโยชน์ไม่ครบถ้วนตอนนี้หมอทำแผลที่ศีรษะให้แล้วนะยังไงเดี๋ยวคืนนี้นอนพักก่อนเดี๋ยวหมอให้เลือดพรุ่งนี้เช้าก็กลับบ้านได้แล้วแหละแม่แก้วก็ยกมือไหว้หมอก่อนที่หมอจะกลับไปพอมาส่งน้องที่ห้องมาดูน้องแม่ก็มืดแล้วทั้งสองคนก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแม่ก็บอกไอ้นกเดี๋ยวมึงเฝ้าน้องอยู่ในห้องนี้นะเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อข้าวมาให้มันกินก่อนในระหว่างที่แม่ไปโอ้ยนานมากแม่ยังไม่กลับมานกเขาหิวก็ทั้งหิวนกเริ่มกระสับกระส่ายหันไปมองพรที่นอนหลับอยู่ศีรษะก็ถูกพันด้วยผ้าพันแผลแต่ใบหน้าพรเนี่ยทำไมมันกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยแสดงว่าพรอาการน่าจะดีขึ้นแล้วนะก็นกก็รู้สึกแบบใจชื้นขึ้นมาทันทีแต่ในระหว่างนั้นอยู่ๆไฟในห้องคนไข้ดับพรึบขึ้นมาเลยไฟฉุกเฉินในห้องสว่างขึ้นมาทันทีแต่มีเสียงหนึ่งเนี่ยได้ยินดังขึ้นมาเหมือนเสียงเสลติดคอนะเนี่ยนะครับติดคอเหมือนเสลติดคอก็มองไปเป็นพรอ่ะอาการของพรคือพรนอนแล้วดันตัวขึ้นเรื่องเงยหน้าไปข้างหลังตาเนี่ยเบิกโพงลุกขึ้นมาจนแบบตาเหมือนจะถลนออกจากเบ้าตานี่เหลือกขึ้นจนประเภทตาขาวเกือบเต็มตาดำแล้วก็มีแบบเหมือนกับประเภทตาแดงเหมือนเส้นเลือดในตามันแตกจนเป็นสีแดงขึ้นเต็มไปหมดเลยนกก็ตกใจมาถามพรมึงเป็นอะไรอ่ะพรเป็นอะไรพรไม่ตอบแต่กลับมีเสียงหัวเราะดังๆขึ้นเสียงมันหัวเราะแทนที่ปกติมันจะหัวเราะแบบต่อเนื่องมันหัวเราะเหมือนเสียงคล้ายๆเหมือนตุ๊กแกนะครับเนี่ยเสียงเนี้ยมันแปลกมากเลยปกติถ้าเนาหนังผีเราอยู่อันนี้เสียงมันร้องเงี้ยเสียงมันเหมือนเป็นคนสะอึกหรือเสียงแบบตุ๊กแกมันร้องอ่ะก่อนที่ตุ๊กแกจะร้องแล้วสิ้นเสียงร้องมีเสียงพูดว่ากูจะเอามันกูจะเอามันไม่ใช่เสียงของน้องแน่นอนเลยเป็นเสียงใครไม่รู้นกรู้สึกตกใจมากอ่ะเกิดความกลัวตอนนี้อยู่กับน้องสองคนจึงรีบวิ่งออกจากห้องออกไปแต่ยังไม่ทันที่จะก้าวออกไปจากห้องสติสัมปชัญญะของพ่อของนกเฮ้ยของนกเนี่ยวูบดับลงเลยสักพักใหญ่อ่ะแม่กลับมาที่ห้องเห็นนกนอนสลบอยู่ที่พื้นห้องก็รีบเอาของมาวางของกินมาวางแล้วก็พยุงนกขึ้นมาเอายาหมองยาดมมาคึงนกฟื้นสติขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความกลัวแม่ปอบอยู่นานจนนกเนี่ยหยุดร้องไห้ก็ถามว่าไอ้นกมึงเป็นอะไรมึงไปเจออะไรมาทำไมมึงถึงมาลงมานอนกับพื้นอย่างเงี้ยนกก็บอกไม่รู้แม่ฉันจำได้ว่าฉันกำลังอ่ะวิ่งออกจากห้องแต่ยังไม่ทันได้ออกอยู่ๆฉันก็วูบหลับไปไม่รู้สึกตัวเลยแล้วนกก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เจอมาให้แม่ฟังแม่ก็มองหน้านกอย่างแบบไม่เชื่อเพราะมองกลับไปที่พรก็ยังนอนหลับอยู่เลยอ่ะก็เลยด่านกว่าไอ้นกมึงฝันมากเกินไปหรือเปล่าดูหนังผีมากเกินไปหรือเปล่ามึงดูน้องสินอนแบบไม่มีเรี่ยวแรงอย่างเงี้ยจะทำอย่างที่มึงว่าได้ยังไงอ่ะนกถึงกับหน้าเสียที่แม่ไม่เชื่อคำพูดของตนพอตอนรุ่งเช้าตอนสายหมอก็ให้พรกลับมานอนรักษาตัวต่อที่บ้านแต่สิ่งหนึ่งที่กลับมาอยู่ที่บ้าน
นกรู้สึกว่าพรเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆไม่เหมือนพรคนเดิมครับพรคนเดิมที่สดใสล่าเริงขี้เล่นชอบพูดคุยหยอกล้อกลายเป็นคนเงียบขึมไม่ช่างพูดเหมือนเดิมอ่ะแล้วพรมักจะเก็บตัวคนเดียวอยู่ในห้องไม่ยอมสูงสิงกับใครจนมาวันหนึ่งในช่วงที่พรนะครับอยู่กับนกโดยที่ว่าแม่แก้วยังไม่กลับจากทำงานที่ตลาดเลยพรก็เก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียววันนั้นพรไม่ยอมกินเลยแต่เช้าด้วยความเป็นห่วงน้องนะถึงแม้จะไม่ถูกกันไม่ถูกกันแต่ว่าเป็นห่วงน้องก็ขึ้นไปดูน้องที่ห้องก็เรียกอีพรอีพรกินข้าวได้แล้วน้องก็นกก็เปิดประตูเข้าไปในห้องเห็นพรนั่งหันหลังก้มหน้ากำลังทำอะไรบางอย่างพอไปดูเห็นพรถือมีดกำลังกรีดแขนตัวเองเล่นโอ้ยจนเลือดไหลเป็นทางพรก็แล้วก็อีพรมึงทำอะไรไอ้พรก็หันมาดูหน้านกพร้อมก็ยกมีดขึ้นแล้วก็เลียไปที่เลือดที่ติดที่เลียที่มีดออกไปครับนกเห็นนั้นก็ตกใจก็รีบไปแย่งมีดออกจากมือน้องบอกอีบ้ามึงจะบ้าหรือไงมึงทำยังไงนกตะหวาดเสียงดังในขณะที่มือก็แบบพยายามแย่งมีดจากน้องอ่ะเป็นการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนกบอกไม่น่าเชื่อเลยที่ว่าเด็กอายุแค่10ขวบจะมีเลี้ยวแรงขนาดเนี้ยพรตอนนี้ไม่กลัวเลยแล้วกัดริมฝีปากแล้วถลึงตาจ้องมองนกด้วยความโกรธเลือดจะแขนพรในไล่แบบเขาเรียกว่าไหลเปื้อนทั้งเสื้อผ้าทั้งสองคนพรนกก็พยายามดึงมีดออกจากพรเป็นจังหวะเดียวกับที่แม่เปิดประตูห้องได้ยินเสียงตึ้งตังตึ้งตังแล้วกลับมาพอดีเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วเป็นจังหวะเหมาะในจังหวะนรกจริงๆนกแย่งมีดจากพรได้มาถือในมือพอดีเลยสิ่งที่แม่เห็นคือนกถือมีดยืนอยู่ต่อหน้าน้องจึงด่าบอกอีนกมึงทำอะไรพอสิ้นเสียงแม่พูดพอร้องไห้ขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดทันทีเหมือนเจ็บปวดแขนมากเลยนะครับตอนนี้แบบโหเนื้อตัวเลอะไปทั่วด้วยเลือดแม่โกรธมากจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ถึงขนาดเดินไปตบหน้าพรจนกระเด็นจนพรกระเด็นเอ้ยจนนกอ่ะนะกระเด็นนกกระเด็นไปอีกทางนึงจนแบบมีดในกระเด็นหลุดออกจากมือครับจ้ะกูรู้นะนกมึงอ่ะไม่ชอบน้องเกลียดน้องอิจฉาน้องแต่มึงก็ไม่ควรจะทำร้ายน้องอย่างนี้นะดีนะวันนี้ที่กูกลับเร็วถ้ากูกลับช้าน่ะน้องไม่รู้จะเป็นยังไงอีลูกเลวแม่ด่าใหญ่ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยตามด้วยถ้อยคำที่หยาบตามมานกก็แบบยกมือจับแก้มที่โดนตบแล้วก็ร้องไห้บอกแม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างที่แม่เห็นฟังนกก่อนแต่ดูเหมือนแม่ไม่ฟังแล้วรีบอุ้มพรพาดไหลแล้วก็เดินลงข้างล่างไปในระหว่างที่แม่กำลังเดินออกจากห้องนกก็ตะโกนเรียกแม่แม่แม่ร้องไห้เรียกแต่เหมือนแม่ไม่ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นกชะงักคือเวลาพาดไหลใช่ไหมครับหน้าของพรเนี่ยเขาจะหันหลังมาทางหลังถูกไหมก็มองเห็นหน้าพรหน้าพรไม่ได้ร้องไห้กลับเป็นสีหน้ายิ้มเยาะเย้ยด้วยความพอใจตอนนี้พรนกรู้สึกตกใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรนะครับในคืออะไรสักพักใหญ่นกก็เดินลงมาชั้นล่างเห็นแม่กำลังกล่อมพรให้นอนอะแขนซ้ายของพรตอนนี้ถูกพันด้วยผ้าพันแผลไว้แต่แม่ตอนนี้เหมือนคนอยู่ในภวังค์ครับโดยประเภทลูบหัวนกลูบหัวพรไปเรื่อยๆแต่พรนั้นยังไม่นอนหลับนะครับลืมตาจ้องแม่ตลอดเลยจนนกเห็นดังนั้นก็แอบคันคานคานเข้ามาข้างๆแม่ปรากฏพอนกคานมาถึงแม่ปั๊บพรหันปั๊บมามองนกมาเห็นนกพอดีก็ส่งเสียงร้องไห้เสียงดังจนแม่เนี่ยสะดุ้งตื่นจากภวังค์แล้วก็ด่าเสียงดังมากเลยว่าอีนกมึงออกไปไกลๆเลยไปไกลตีนกูเลยกูเห็นหน้ามึงแล้วรู้สึกเกิดอารมณ์พูดเสร็จปุ๊บคว้ากระป๋องยาเควี้ยงโดนหัวนกอย่างจังเลยนกโอ้โหตกใจรีบวิ่งหนีออกมานั่งร้องไห้นอกบ้านนั่งอยู่นานไม่กล้าเข้าบ้านจนกระทั่งพ่อเดินทางกลับจากต่างจังหวัดมาพอดีเห็นนกนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านก็เลยเข้าไปหาถามว่าเฮ้ย
ไอ้นกมันเป็นอะไรมานั่งร้องไห้หน้าบ้านนกได้ยินเสียงพ่อเรียกก็ดีใจวิ่งเข้าไปกอดพ่อร้องไห้แล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนพ่อนะไม่ค่อยเชื่อในคำพูดของนกเท่าไหร่นะก็ได้แต่ปลอบใจนะให้นกหยุดร้องไห้หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหลายวันที่ผ่านมาพ่อและแม่เนี่ยต่างสลับกันดูแลพรแบบไม่ให้ค้าสายตาและไม่ปล่อยให้พรอยู่ลำพังกับนกกลัวจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนวันหนึ่งช่วงที่นกอ่ะเดินทางกลับจากโรงเรียนเข้ามาในบ้านเห็นพ่อน่ะนั่งสูบบุหรี่อยู่หลังบ้านนั่งบนแค่สูบบุหรี่อยู่หลังบ้านเนี่ยสบายใจในจังหวะนั้นก็เห็นพ่อน่ะเดินถือมีดออกจากห้องครัวไปหาพ่อตอนนั้นนกคิดว่าเออพ่อคงสั่งให้น้องอ่ะหยิบมีดมาเดี๋ยวจะปอกผลไม้ให้กินนกก็ไม่คิดอะไรก็เดินขึ้นไปข้างบนเอากระเป๋าไปเก็บสักพักใหญ่นะครับได้ยินเสียงร้องโอดโอยเสียงดังเลยจำได้ว่าเฮ้ยนี่มันเสียงพ่อเนี่ยพ่อร้องด้วยความเจ็บปวดก็ร้องโอ้ลงบันไดเรียกชื่อพ่อพ่อเสียงดังวิ่งไปข้างล่างเห็นพรกำลังเอามีดแทงหลังพ่อนกถึงขนาดส่งเสียงกรี๊ดลั่นด้วยความตกใจแต่แทนที่พรจะหยุดทำหรือตกใจในเสียงนั้นพรกับแทงมีดน้ำซ้ำไปอีกหลายๆทีจนล่างพ่อสุดตกลงจากแค่ลงมานอนที่พื้นนกเห็นบอกโอ้ตกใจร้องกรี๊ดลั่นนกวิ่งออกจากหน้าบ้านออกจากบ้านไปตามหาแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนปากก็เรียกไปตลอดจนเห็นแม่เนี่ยกำลังยืนคุยอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่ก็ร้องเสียงดังแม่แม่พ่อพ่อนกเรียกพูดเหมือนคนเสียสติร้องไห้พูดวนไปเวียนมาพ่อพ่ออะไรเงี้ยแม่เขารู้สึกเฮ้ยสังหรณ์ใจไม่ดีรู้สึกว่าใจคอไม่ดีขึ้นมาเลยก็เลยวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านแม่แทบจะเข่าทรุดเพราะภาพที่เห็นน่ะนะคือพ่อบุญกรรมนอนหายใจโรยเลยลิ้นจมกองเลือดในขณะที่พรน่ะนอนสลบอยู่ข้างๆแม่ก็รีบเรียกรถฉุกเฉินเลยมารับแต่ในระหว่างทางอ่ะกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลพ่อก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสจนในที่สุดพ่อบุญกรรมก็เสียชีวิตในระหว่างไปส่งโรงพยาบาลแม่ถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะไหนล่ะเสาหลักของครอบครัวเป็นอย่างนี้อีกแล้วชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงที่ก็อยู่กับลูกก็ยังไม่รู้จะทำไงก็จัดงานศพก่อนละกันนะเราค่อยคิดกันในระหว่างที่จัดงานศพอย่างนั้นนะครับมีตาแก่ๆคนหนึ่งหลังจากเลิกงานเดินเข้ามาหาแม่กับแม่แก้วแล้วก็พูดว่าไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆมันจะเอาไปหมดบ้านแน่แม่แก้วก็สงสัยหมายความว่ายังไงจ้าตาไม่ตอบกับนิ่งแต่ผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาด้วยกลับเป็นคนพูดแทนว่าไว้หลังงานศพแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดแล้วก็บอกว่าฉันน่ะคนหนุ่มอ่ะครับฉันน่ะชื่อโอมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นนทชัยหรือหมอธรรมตาชัยก็คือคุณตาท่านเนี้ยครับพูดเสร็จแนะนำตัวเสร็จก็เดินออกจากงานไปก็ผ่านไป 3-4 วันหลังจากงานศพผ่านไปหมอตาชัยและโอมก็เดินทางมาที่บ้านเนี้ยครับเมื่อหมอตาชัยเห็นบ้านหลังนี้ก็เกิดอาการศูนย์ก็คือโกรธหรืออะไรโมโหแบบยั่วโกรธมากล้วงไปเอาสายสินที่เตรียมมาแล้วก็ไม่พูดล่ำทำเพลงเดินล้อมสายสินรอบบ้านพร้อมกับบริกรรมคาถากำกับตลอดเวลาแล้วหมอตาชัยพร้อมล้อมเสร็จปุ๊บก็มาถามแม่แก้วว่าเดี๋ยวพาฉันไปที่ห้องใต้ดินทีแม่แก้วสึกตกใจอ่ะเฮ้ยหมอเขารู้ได้ยังไงว่าที่บ้านนี้มีห้องใต้ดินหมอไม่เคยมาบ้านแล้วแม่แก้วก็ไม่เคยเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีห้องใต้ดินก็เลยบอกว่ามีค่ะแต่ห้องนี้ถูกปิดตายนานแล้วแม่หมอตาชัยบอกอ่ะเดินน้ำฉันเข้าไปในห้องในบ้านแต่เมื่อไปถึงห้องใต้ดินก็เห็นประตูห้องนี่โหถูกล็อกโซ่แน่นหนาเลยหมอตาชัยก็หันไปบอกกับโอมว่าไอ้โอมเปิดประตูห้องเลยนะไอ้โอมก็เอาขวานออกจากย่ามมาทุบจนหูยูอ่ะที่เป็นหูยูกุญแจจนหลุดออก
แต่มันเรื่องแปลกมากเลยแม้ว่าหูยุงและโซ่ที่คล้องประตูหลุดออกไปนะครับประตูก็ยังปิดแน่นเหมือนโดนล็อกจากข้างในเปิดไม่ออกขยับมันยังติดแน่นอ่ะไอ้โอมพังเลยไอ้โอมไม่พูดล่ำทำเพลงอ่ะเอาขวานจามจนแบบประตูเนี่ยไม่เป็นรูปแล้วพอประตูเปิดออกปุ๊บเสร็จหูกลิ่นไปเน่าแบบออกมาโชยเลยไม่รู้เป็นกลิ่นเน่าของอะไรอ่ะจนแม่แก้วต้องถอยออกมาบอกว่าตาชัยกับโอมก็เดินเข้าไปในห้องบอกรู้สึกว่าในห้องเนี้ยมันทั้งมืดทั้งอับแล้วก็เย็นชื้นหมอตาชัยก็พูดนะว่าบรรยากาศแบบเนี้ยปอบมันชอบนะนั่นไงนั่นแหละในขณะที่โอมก็หยิบไฟฉายพยายามที่จะส่องหาสวิตช์ไฟแต่ห้องนี้มันแปลกมากไม่มีแม้แต่สวิตช์ไฟแล้วก็ไม่มีหลอดไฟในห้องเลยพอเสร็จปุ๊บหมอตาชัยก้าวเดินช้าๆแบบระวังแล้วก็บอกโอมเดี๋ยวมึงช่วยส่องไฟฉายไปตรงหน้านี่ทีดิโอมก็ส่องไฟฉายไปตรงหน้าสิ่งที่เห็นก็คือเศษซากเนื้อที่แห้งกังอะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแบบจนแทบจะอ้วกอะจนแบบโอ้โหหลายคนแทบจะอาเจียนออกมาไอ้โอมเดี๋ยวมึงนะเอาซากศพเนี่ยออกไปเผาข้างนอกตาชัยนะครับสั่งลูกศิษย์โอมก็ถอดผ้าม่านที่อยู่ในห้องเอามาห่อซากนี่ออกไปเผาข้างนอกซากที่เผาเนี่ยมันเป็นซากศพไม่รู้เป็นซากสัตว์หรือซากคนที่มันดำแล้วแห้งแบบติดกระดูกเลยอะติดกระดูกคิดว่าศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาหลายปีแล้วแหละถึงเป็นอย่างนี้แล้วสภาพศพที่เป็นอย่างเงี้ยมันถูกสัตว์แทะกินจนไม่เห็นสภาพเลยว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์โอมก็เอาออกไปข้างนอกเสร็จก็เอาไฟน้ำเอาแบบจุดไฟเผาเอาน้ำมันไฟแช็กลาดจุดไฟเผาเพราะว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่ไม่น่าเชื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่ไฟกำลังติดลุกอยู่นั้นนะครับกลิ่นเน่าเหม็นหูกระจายฟุ้งไปทั่วเลยอ่ะจนหลายคนที่ไปดูอุดจมูกเลยแล้วอยู่ๆ มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเรียกฝนตกแดดออกทั้งที่แดดออกฝนตกแบบมาไม่เป็นปีเป็นขุยอ่ะทำให้อ่ะการเผานั่นอ่ะเผาไม่สำเร็จตาชัยก็เห็นดังนั้นบอกมันไม่ธรรมดาเว้ยเล็กบอกเอาซากอะมาใส่ในโอ่งแล้วเผาให้แบบให้ได้จนเสร็จแล้วหลังจากเสร็จพิธีตาชัยก็บอกแม่แก้วว่ามันยังไม่หมดวาระแค่นี้นะหลังจากนี้พอเสร็จนี้ไปแล้วพาลูกสาวคนเล็กเข้าวัดทำบุญบ่อยๆอาจจะช่วยบรรเทากรรมให้เบาบางลงได้บ้างที่ดินและบ้านแห่งนี้เจ้าของเดิมอ่ะมันเลี้ยงผีไว้นะครับอย่าลืมนะยายทวนอ่ะแต่ก่อนอ่ะก็เป็นคนชนเผ่าเหมือนกันแต่เลี้ยงผีอ่ะกับเลี้ยงไม่ดีไอ้ผีตัวเนี้ยมันเลยจากผีที่ดีๆกลายเป็นผีที่มันมีความแค้นมากๆการจัดการเรื่องเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะก่อนกับตาชัยมอบเส้นได้อ่ะได้อะให้กับแม่เส้นแล้วก็พูดว่าให้ใช้ในช่วงเวลามันหัวหลอกนะแม่แก้วก็รับเส้นได้มาก็ทำหน้าสงสัยถามหมอตาชัยว่าใช้ในช่วงเวลาหัวหลอกมันหมายถึงอะไรแล้วหมอหมอตาชัยก็กระซิบที่ข้างหูสิ่งที่แม่แก้วได้ยินจากปากหมอทำให้แม่แก้วถึงกับทำสีหน้าตกใจเลยกังวลขึ้นมาทันทีเลยพอหลังจากนั้นไปก็ผ่านไป7วันก็อยากจะไปถามหมอว่ามันคือมันจะมีอย่างอื่นไหมแต่ทราบข่าวจากอวมว่าหมอตาชัยเสียชีวิตแล้วทุกคนถึงกับช็อกเลยเพราะว่าไปไม่ถูกแล้วเพราะว่าอาถรรพ์มันยังไม่หมดแล้วเป็นยังไงถึงเสียล่ะอมบอกว่าอาจารย์โดนรถชนตายตอนกำลังข้ามถนนไปทำบุญที่วัดเดี๋ยวเพิ่งนี้นะครับผมจะบวชให้อาจารย์นะแม่แก้วได้ยินก็ยกมืออนุโมทนาก็ทำยังไงได้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเหมือนหน้าอย่างนี้มาแต่หมอตายไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน 2-3 วันผ่านไปกลางดึกในช่วงวันพระใหญ่อยู่ๆพรตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึกแต่การร้องไห้นั้น
ไม่ได้ร้องไห้ธรรมดาแต่ร้องไห้ไปหัวเราะไปแล้วหัวเราะในเสียงที่ไม่ติดต่อกันนะคืออ่ะอ่ะอ่ะเหมือนติดนะตุ๊กแกเลยแหละอย่างนั้นนะกันมาทำให้แม่แล้วนกโอ้โหรู้สึกกลัวขึ้นมาตกใจตื่นกลัวขึ้นมานกก็กอดแม่แล้วด้วยความกลัวแล้วก็ถามแม่ว่าแม่แม่น้องเป็นอะไรอ่ะเราจะทำยังไงดีแม่คำพูดเนี้ยทำให้แม่นึกถึงคำพูดของหมอตาชัยที่กระซิบบอกว่าไว้ใช้ตอนเวลามันหัวเราะแม่นึกได้ก็บอกให้พรไอ้นกไอ้นกเดี๋ยวมึงจับน้องไว้นะเดี๋ยวกูวิ่งไปเอาของก่อนก็วิ่งไปเอาได้อ่ะที่หมอให้อ่ะที่อยู่บนหิ้งพระพร้อมกับเข็มมาเล่มหนึ่งใช่ป่ะพอมาถึงปุ๊บสั่งนกเดี๋ยวมึงขยับไปที่หัวนะแล้วมึงจับหัวน้องให้นิ่งๆนกมันไปนั่งบนหัวน้องแล้วก็สองมือนะจับที่หัวนะจับที่แก้มตรงคอกดน้องลงไปที่นอนในขณะที่พรก็ยังมีอาการเหมือนเดิมอยู่ก็คือทั้งหัวเราะและร้องไห้สลับกันไปแม่ก็ตอนนั้นก็หล่นแล้วพยายามจะสนเข็มอะสนเข็มสนได้ก็เข้ากับรูเข็มอะแต่ยิ่งทำก็เหมือนยิ่งช้ามือก็สั่นสั่นสั่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็ไอ้นกก็เห็นอาการแม่ที่กำลังสนเข็มก็ถามแม่แม่จะทำอะไรน้องเหรอแม่ก็ตะหวายนกมึงอย่าถามมากเลยจับปากน้องให้นิ่งๆอย่าให้ขยับอย่าให้มันหัวเราะครับนะเสร็จแล้วแม่ก็เอาเข็มเนี่ยเย็บไปที่ปากของพรให้ริมฝีปากล่างตะบนให้มันติดกันเลือดก็เริ่มไหลย้อยมาเลือดเต็มปากเลือดทั้งปากเลือดทั้งมือแม่ในขณะที่กำลังเย็บอยู่นั้นนกมองเห็นเงาดำๆมันลอยออกจากร่างพรก็ตอนนั้นเลิกร้องไห้เลิกหัวเราะแล้วแต่อาการที่เกิดคือดิ้นรนทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดนกจึงรีบบอกแม่ว่าแม่หยุดเถอะแม่พอเถอะเดี๋ยวน้องทนไม่ไหวนะจะตายไปซะก่อนนะแม่นกก็ร้องไห้พูดด้วยความสงสารน้องแม่ก็พูดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้ากูหยุดอ่ะน้องตายแน่แม่แก้วก็ยังไม่ยอมหยุดเย็บปากไปน้ำตาก็ไหลไปเพราะเห็นอาการแบบดิ้นทุรนทุรายของน้องของลูกตัวเองนกก็พูดซ้ำแม่ผีมันออกจากร่างน้องไปแล้วแม่หยุดเถอะพอพูดคำว่าแม่หยุดเถอะเท่านั้นน่ะสิ้นเสียงนกนะครับพรน่ะคอพับเสียชีวิตไปทันทีเลยตายเลยตายเลยครับโดยที่ว่าแม่ยังไม่สามารถเย็บปากได้หมดเลยอ่ะเย็บได้แค่ครึ่งปากแค่นั้นเองครับนะครับพรคอพับเสียชีวิตไปเลยตอนนี้ทั้งสองคนแม่ลูกอ่ะโอ้โหกอดกันกลมร้องไห้เลยบอกโอ้โหทำไมชีวิตเราอ่ะมันทำไมมันอย่างนี้ชีวิตก็จะเริ่มดีอยู่แล้วจะตั้งตัวได้อยู่แล้วอ่ะแต่แห่ตั้งแต่พอซื้อบ้านหลังนี้แล้วอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงร้องไห้พอแม่ร้องไปสักพักอยู่ๆแม่หยุดแล้วก็หัวเราะอ่ะอุ้ยพอนกเห็นแม่ร้องอาการเนี่ยถอยกู่ออกมาเลยอ่ะอากาศกิริยาแม่ก็ยังหัวเราะอย่างนั้นอยู่จนแบบนกแบบรู้สึกกลัวเพราะว่าตอนนี้แม่หัวเราะเหมือนคนเสียสติแต่แม่หัวเราะไปในระหว่างที่มือควานหาอะไรบางอย่างขึ้นมาสิ่งที่อยู่ในมือนั้นคือมีดแล้วแม่ก็ปาดคอตัวเองต่อหน้านกนกแบบส่งเสียงร้องกรี๊ดลั่นด้วยความตกใจกลัวสุดขีดอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีออกมาจากในบ้านร้องเอะอะโวยวายลั่นเลยจนเพื่อนบ้านตกใจออกมาดูแล้วก็ช่วยกันวิ่งจับตัวนกเพราะนกไม่ยอมหยุดอะวิ่งร้องไห้โวยวายลั่นแบบพูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนขาดสติชาวบ้านถามว่ามีอะไรเหรอนกก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งร้องไห้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนกนั่งร้องไห้สักพักก็หัวเราะเหมือนกับที่แม่หรือน้องหัวเราะขึ้นมาทันทีตอนนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยนกเสียสติไปแล้วก็เลยช่วยกันจับตัวนกส่งไปที่โรงพยาบาลพอนกเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็เริ่มเพ้อหาน้องสาวร้องไห้หาพ่อหาแม่อยู่ตลอดเวลาจนมาคืนหนึ่งนกแอบเอาสีเทียนจากในห้องกิจกรรมติดตัวเข้าไปในห้องนอนในช่วงกลางดึกนก
ก็ลุกขึ้นมาเอาช็อกเอาสีเทียนเขียนชื่อพรบนฝาผนังเขียนไปเรื่อยๆเลยพร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 เขียนไปจนถึงเหลือจุดสุดท้ายละที่จะเขียนชื่อบังเอิญสีเทียนนั้นหมดแท่งพอดีนกก็มวนกระสับกระส่ายจนนึกขึ้นได้ยกนิ้วตัวเองนิ้วชี้ตัวเองขึ้นมาแล้วกัดจนเลือดออกแล้วเอาเลือดนั้นเขียนชื่อสุดท้ายบนฝาผนังเขียนชื่อว่านกน้อยพอเขียนเสร็จปุ๊บนกดีใจตบมือด้วยความดีใจแล้วพูดว่าพรพรมาแล้วพรมาหาพี่แล้วโหตะโกนแบบคนเสียสติพรมาแล้วพรมาหาพี่แล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นคือพรอ่ะคานสี่ขาไต่ลงจากฝาผนังตกคานเหมือนตุ๊กแกเลยอ่ะผมนี่ยาวแซมขาวยุ่งกระเซิงเสื้อที่ใส่เป็นเสื้อขาวที่เลอะไปด้วยรอยเลือดปากพรอ่ะถูกเย็บด้วยได้ไว้พรอ่ะไต่ลงมาหาพี่สาวอย่างเร็วแล้วเอามือสองข้างอ่ะจับนกไว้โดยวิธีการจับเป็นวิธีเดียวกับตอนที่พรเนี่ยจับน้องเพื่อที่จะเย็บปากแล้วก็ลากตัวพรแล้วก็ลากตัวนกลอยสูงขึ้นไปนกก็ดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดรุ่งเช้าพยาบาลมาเปิดห้องเข้ามาถึงก็ตกใจเพราะว่าฝาห้องเต็มไปด้วยรอยสีเทียนที่เขียนชื่อพรครับแล้วนกหายไปไหนทำไมไม่ยังนอนอยู่ที่เตียงจึงเรียกพยาบาลอีกคนนึงมาช่วยกันหาจนกระทั่งไปเจอรอยเลือดที่เขียนชื่อนกปรากฏว่านกนอนเสียชีวิต อยู่กับพื้นตรงนั้นปากของนกถูกเย็บด้วยได้ครับในขณะที่อีกมือหนึ่งมือกวาของนกถือเข็มที่สนได้ค้างทิ้งไว้ครับเรื่องก็มีประมาณเท่านี้ครับผมครับคือทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี้ยเข้าไปเจอกับไอ้ผีปอบอะที่มันน่ากลัวอยู่ในบ้านหลังนั้นถูกป่ะใช่ครับเอาทั้งบ้านเลยเหรอใช่ครับตายทั้งบ้านเลยครับเฮ้ยคือก่อนตายเนี่ยมันมีการออกมาเล่าจากคนในบ้านใช่มันมีประติดต่อเรื่อยๆใช่มีการออกมาเล่าจากคนในบ้านว่าเฮ้ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้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 ใช่ครับถูกไหมแล้วก็เอามาประติดประต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราครับเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ประเทศเพื่อนบ้านครับผมน้องที่มาแล้วจริงๆนะครับพอดีผมเห็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่แจ็คจะต้องรีบนอนนะครับไม่งั้นมันมีมหากาพย์ต่อจากเรื่องนี้เพราะว่ามันมีตัวละครหลายตัวที่หนีมาเมืองไทยนะครับมีหลายอย่างที่เชื่อมันเพราะว่ามีคนที่เมืองไทยเจอผู้หญิงคนนี้ครับผมเจอผู้หญิงคนนี้หมายถึงเจอคนที่ชื่ออ้อมที่ขายบ้านแล้วหนีมาอยู่เมืองไทยใช่ครับนะฮะในตัวนี้ก็เป็นเรื่องมหากาพย์แล้วมันก็จะย้อนกลับไปทันทีครับผมครับหมายถึงว่าจุดกำเนิดของไอ้สิ่งที่มันอยู่ห้องใต้ดินที่บ้านหลังนี้ถูกไหมใช่ครับมันหมายถึงว่าเจ้าของเก่าที่เขาพูดว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเลี้ยงปอบเอาไว้เลี้ยงปอบเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้ด้วยสาเหตุอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นใช่ครับเดาว่าเจ้าของบ้านก็หาคนมาเหมือนกับขังปอบเอาไว้หามาแทนใช่ครับถูกบ้างมาแล้วตัวเองก็หนีไปอยู่เมืองไทยจนครับแล้วจนมีคนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แทนใช่ครับแสดงว่ามันก็ร้ายเหมือนกันเนี่ยก็น่ากลัวมากครับเขาบอก20ปีผมเขาบอกว่าดินแดนที่นี่มันมีมนต์จริงๆครับผมนะครับอย่างที่บอกคือก็หลายท่านก็มีคำถามว่าเอาเรื่องนี้ใครเป็นคนเล่าเขาประติดประต่อจ้าเดี๋ยวผมบอกตรงๆนะคนที่เล่าเป็นพระใช่ไหมครับมันมีสตอรี่เกี่ยวกับพระมาด้วยครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเรียบเรียงจริงๆผมอยากจะเรียบเรียงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเกรงใจครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะต้องไปพี่แจ็คจะต้องมีภารกิจอันใหญ่หลวงนะครับฟังผมก็แบบเอาจริงๆก็นี่
ฝั่งนู้นก็ไปกันหมดแล้ว ตกเหวกันหมดแล้ว นะเข้าใจเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ครับแล้วก็จะมีตัวเชื่อมต่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้แล้วหลายท่านที่คาใจผมบอกเลยว่าต่อไปมีคำตอบนะครับผมเรียนจริงผมเลือกปกติผมนั่งเรียบเรียงนะแบบคิดว่าเฮ้ยมีเวลาปรากฏหลายครั้งที่จะเรียบเรียงแล้วก็หยุดหลายครั้งก็เรียบเรียงที่หยุดมันเหมือนขาดพาร์ติชันก็ต้องขอบคุณแบบหลายท่านที่ให้กำลังใจ FC หลายท่านนะครับบางคนก็บอกพี่เอาเรื่องใหม่มาเล่าหน่อยผมขับรถตอนกลางคืนอ่ะผมชอบฟังเรื่องพี่ไม่หลับพี่เอามาใหม่หน่อยผมฟังเวียนจนไม่รู้จะเวียนตรงไหนแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับในตัวนี้ก็นั่นมาได้รอฟังพี่ป๊อปสะดวกเมื่อไหร่ก็มาสานต่อได้ครับยินดีครับให้จบนะพี่ป๊อปนะใช่ครับอยากจะได้จบต่อหลายท่านขาใจจะได้เรียงๆมาให้ยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับได้ครับพี่ป๊อปพรุ่งนี้เจอกันครับได้ครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ